สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอชมหลายเกมคู่เอกช่องสองครับคู่ระหว่างแสนฤทธิ์สิงห์มาวินกับโชคนำชัยบอบุญสมควรถาวรนะครับตอนนี้นี่เหลือเวลาเพียง10วินาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับแฟนมวยชอบคนไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเป็นฝ่ายแดงนะครับทางด้านแสนฤทธิ์สิงห์มาวินนะครับชนะคะแนนทางด้านโชคนำชัยบอบุญสมควรถาวรเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับต้องใช่ไปกินอ๋อเกวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเดินกันได้แล้วนะขอสัมภาษณ์ได้มั้งขอสัมภาษณ์ได้มั้งมันตะกิวกินเอาเหรอขายได้ตะกิวกินหมดยก4วันนี้อยู่ดีชกไปคิวเก่งเหรอเก่งต้องการอะไรที่ไหนครับต้องการอะไรคิวเก่งเหรอยกสี่เลยครับยังไงบ้างน้องชายเกมมันคือช่วงยกไหนฮะก็หมูยกสี่เมื่อกี้เป็นอะไรยกสี่เป็นคิวเอาไปหมูยกสี่เป็นอะไรเมื่อกี้เป็นตะคิวอ๋อเป็นตะคิวไม่เป็นไรยืนได้ไม่เท่าไหร่ไม่เจ็บอะไรแข้งแล้วก็ลูกเขาตั้งแขนเลยครับไอ้ยก4เนี่ยตอนที่จะคิวเนี่ยได้บอกทางพี่เลี้ยงได้บอกพี่เลี้ยงบอกว่าไงไม่ว่าคิวกินมันดูแลจากความมาร์ทที่รู้ที่มาแรงบอกว่าจะคิวตอนนั้นพี่เลี้ยงบอกยังไงอันนี้เข็มบอกยังไงไม่รู้บอกอะไรแล้วตอนนั้นเด็กเราภาวนาไว้ว่ายังไงก็อย่าให้มันกินอีกยกเลยต้องเหลือมันก็กินอยู่ครับแต่ยืนได้มันมีผลต่อการออกแข้งออกอะไรไม่มีครับก็มีนิดหน่อยอ่ะมีนิดหน่อยเหรอโอ้ดีก็ครับกลับมาไปที่ไหนไปที่หลองไปดิก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมร่างกายเกือบ 100% ยังหรือว่ายังเกือบว่ายังไม่ไม่ 100% นะยังไม่ 100% เนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็60 70เองครับโอ้นี่60 70อยู่นะได้ฝากพี่น้องติดตามหน่อยอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่ตังครับขอพี่น้องจังหวัดตังเลยก็ขอบคุณที่คอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้ครับก็วันนี้ก็ทำเต็มที่ครับเอาละครับวันนี้ก็ทำสำเร็จอีกไฟนึงนะครับผมเคลมเชียร์บ้างนะเคลมแล้วเสร็จแล้วสิ่งมากมายก็ได้กินตั้งแต่ก่อนน้องเข้ามาเขาน้องใครพูดใครพูดยังไงฮะสองใบครับสองใบเนี่ยคือพอใจไหมพอใจครับพอใจคนงานอยู่ใช่ไหมครับผมโอ้ยครับพอใจคนงานอยู่ใช่ไหมครับผมอนาคตยังไงเนี่ยมองน้องไงเนี่ยก็ไปทีละไฟก่อนครับก็น้องบอกว่าเป็นจากคิวต้องสี่หมดต้องสี่ตอนนั้นน้องบอกน้องไงก็คือมันยังไงอะคือพยายามนวดนะครับคือพยายามนวดขาอยู่ใช่ไหมใช่ครับค่ายมวยสิงห์มาวินด้วยนะครับครับผมครับผมครับผมครับมันไม่ออกครับขอแสดงความยินดีนะก็แสดงความยินดีกับทางด้านแสนฤทธิ์สิงห์มาวินนะครับวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับช่วงยกปลายยกสุดท้ายนี่มีเสียวนะครับเข้าไปได้ไหม
นี่นะครับทางผู้แพ้ก็อยู่ด้านในนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่าอันนี้การ์ดของทางด้านราชดำเนินนี่ไม่ให้ใครเข้าในห้อง